ขุดลงไปข้างในเนี่ยฮะแล้วพอมีน้ําไหลลงไปอยู่ในคูคลองที่เราขุดลอกมันดูลําบากจริงๆนะครับท่านผู้ชมว่าขุดตามสเปคโครงการไหมเขาให้ขุดมากี่คิวกี่ตารางเมตรกี่ลูกบาทเมตรไม่ใช่ตารางเมตรเนี่ยนะังไงเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้าพูดให้แสลงหูเนี่ยเขาเขามองอย่างงี้กันอยู่เหมือนกันนะทีนี้ไม่รู้ว่าเหตุผลที่ ไปให้องค์การฐานพันสิทำงานเนี่ยมันเป็นเหตุผลในทางสร้างสรรค์หรือมันเป็นเหตุผลในทางแสลงหูนะสิครับแล้วถ้ามันเป็นเหตุผลในทางแสลงหูแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะครับทีเนี้ยแล้วแทนที่ว่าพอมีถึงขนาดระดับอดีตรัฐมนตรีตั้งหลายคนของพรรคเพื่อไทยเขาลงไปตรวจสอบเนี่ยนะ ปฏิกิริยาที่ควรเป็นเนี่ยก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันทีพวกนี้ไปเมื่อวานปั๊บหนังสือพิมพ์ลงเช้านี้สา,สายสายไม่เกินเที่ยงต้องถแถลงเปรี่ยงออกมาครับว่าที่ไปดูนั่นนะมันไม่จริงไปเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรือว่าเจตนาจะสร้างเกมการเมืองข้อเท็จจริงมันหนึ่งสองสามสี่ห้าภาพถ่ายเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนั้นใครเป็นผู้รับเหมาหน้าตยายัางไงก็ต้องเอามาครับแต่นี่ไม่มีไงครับ ที่ทำคือไปเรียกเอานายกบาตาเรียกผู้ใหญ่บ้านเรียกชาวบ้านเนี่ยเข้าค่ายไปเสียแล้วแล้วไอ้บรรยากาศที่ว่าเนี่ยครับประชาชนที่อื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนี่แต่ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปนะฮะเป็นนายเขียวนายไข่นายดำนายขาวก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไปเห็นคูคลองแถวบ้านเนี่ยนะครับ เขาจะทำโครงการขุดแต่ว่าปีนึงแล้วก็ไม่เลยลงมาทําแล้วดันได้ยินแว่วๆด้วยว่าผู้รับเหมาตกลงกันไม่รู้เรื่องกับเจ้าของงานว่าโดยเรื่องเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะฮะสมมุติเนี่ยทำท่าพอดีฮะผมกําลังจะไปปรึกษาผู้แทนผมกําลังจะไปปรึกษาใครก็ตามที่ผมเห็นว่าปรึกษาได้ก่อนออกจากบ้านเปิดทีวีเห็นเ้าคนนี่เรียงแถวเข้า่ขยทหารเนี่ยผมจะกล้าออกไปไหมครับ อาจจะป่วยกระทันหันเลยก็ได้หรือเปลี่ยนช่องข่าวเปิดดูการ์ตูนเสียมันจะได้ลืมเรื่องพวกนี้ไปสัญญาณที่รัฐบาลส่งมาเนี่ยมันต้องเป็นสัญญาณที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็ไม่ขัดขวางไม่กดดันการตรวจสอบแต่นี่กลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยปากประกาศนะครับ ยึดอำนาจเสร็จแล้วท่านบอกว่าจะกวาดล่างการคอร์รัปชันรัฐธรรมนูญก็ตั้งชื่อว่าฉบับปราบโกงเอากันจนว่าประชาชนนี่คนลูกคนพองนะครับบอกว่าใครโกงและตายแนย่เสร็จเที่ยวนี้ไม่มีเหลือแต่พอมีข้อกังขาสงสัยขึ้นในสังคมประชาชนก็จะตรวจสอบบ้าง แล้วที่เขาไปปรึกษานักการเมืองเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าเขาไปสมคบกับนักการเมืองเล่นงานรัฐบาลมันคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่กันมาไงท่านเข้าใจไหมฮะผู้ใหญ่บ้านก็ดีนายกอบตอรองนายกเน่ยเขาต้องดูแลรับผิดชอบพื้นที่ท่านเอารถแบคโครมาขุดสักช้อนสองช้อนเนี่ยแล้วท่านอา,อาจจะเปิดตูดกลับบ้านเนี่ย แต่ถ้าแหล่งน้ำมันมีปัญหาน้ำมันแห้งน้ำมันขอดมันเขินเนี่ยชาวบ้านเดินไปหานายกนะครับนายกบตนั่นะชาวบ้านเดินไปหาผู้ใหญ่ดังนั้นนี่เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่เจตนาจะไม่เข้าใจและพอเขาเดินไปหาเนี่ยนะครับนายกอบตหรือผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้จะแก้ปัญหาได้ไหมครับเนี่ยก็เลยต้องเอากันสักลางงานนี่แหละครับ เขาก็ต้องเดินไปหาผู้แทนราษฎรของเขาเพราะเคยทํางานร่วมกันมาปรึกษาหารือกันได้จ่ายเขาเดินไปเองก็ไม่กล้าเพราะอะไรครับเพราะมันขึ้นราองค์การฐานผ่านศึกแค่คิดก็ใจไม่ดีแล้วและจะหาใครล่ะครับที่กล้าเดินร่วมกับชาวบ้านเคียงข้างประชาชนไปในสถานการณ์แบบนี้ก่อนนักการเมืองนี่เองครับคืออย่าไปคิดว่ามันจะมีขบวนการเดี๋ยวไปทําผังขุดลอกขึ้นมาอีกผังหนึ่งอีก คือพอจับไอ้แคนนักเคลื่อนไหวนุ่นก็มีผังโซเชียลเที่ยวนี้พอเรียก9คนเข้าไปในค่ายเดี๋ยวจะมีผังขุดลอกเดี๋ยวจะมีหน้าท่านปลอดประสบท่านอนุดิษฐ์ท่านอะไรเนี่ยนะครับโผล่มาจากรถแมคโครแล้วก็บอกว่าพวกนี้เป็นพวกอยู่เบื้องหลังการป่วนโครงการมันมันไม่มีแหละครับคือถ้าทุกอย่างมันชัดเจนโปร่งใสมันไม่มีใครทําอะไรได้หรอกดังนั้นผมว่านะหน่วยงานที่เขาตั้งคําถามเนี่ย ตั้งโต๊ะแถลงเถอะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่โครงการนี้นะคือคำถามเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ภาพใหญ่เลยนะครับว่างานที่เอาไปทำทั้งหมดโดยองค์การฐานผ่านศึกที่เขาบอกว่าให้ทำเองเนี่ยไปจ้างช่วงได้ไหมถ้าจ้างช่วงไม่ได้ไอ้พี่จ้างๆกันทั่วประเทศนี่โกลาหลนเลยนะครับแล้วรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ทีนี้บางคนก็ อย่างว่าแล้วครับมีความรู้สึกปลับปลื้มปิติมานะมานีและชูใจกับรัฐบาลนี้ก็เลยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันงบแค่แปดเก้าล้านบาทจะเอามาพูดทําให้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลก็กําลังแก้ปัญหาประเทศอยู่แค่แปดเก้าล้านเนี่ยเอาเรื่องเล็กๆมากวนใจทําไมเอาต้องรู้มาตรฐานที่ท่านตั้งนะครับท่านตั้งบอกว่ากวาดล้างการทุจริตเด็ดขาดบาทเดียวก็ไม่ให้โกงเนี่ยอันนี้เก้าล้านกว่าที่พิษณุโลกเขาไปตรวจสอบกันอยู่ แล้วถ้ารวมทั้งหมดทั้งโครงการในกี่พันล้านเรื่องนี้เอาคนเข้าค่ายเนี่ยก็ไม่จบหรอกครับต้องเอาความจริงออกมามันถึงจะจบได้ถ้าความจริงนั้นสังคมรับได้นะครับแต่ถ้าความจริงนั้นสังคมรับไม่ได้อีกแล้วก็หืมทั้งในทั้งนอกประเทศเลยครับทีนี้โอ้โหหนกักในนอกประเทศในสหรัฐก็ประนาม ที่เจนีวาก็โดนตั้งคำถามในประเทศก็อุ้ยสารพัดประเด็นสารพัดปัญหาอยู่แล้วท่านนายกประกาศว่าจะสู้ตายไม่กลัวเส้นเลือดสมองแตกอย่างที่นักข่าวผู้จัดการเข้าถามเนี่ยผมก็เอาใจช่วยนะครับอยากให้ท่านนายกเนี่ยทำงานให้สาเร็จแต่ผมดูปัญหาแล้วเนี่ยโอ้โหครับน่าเสียใจจริงๆนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคือเรื่องนี้ก็อย่างที่ ถ้าผู้ชมจําได้เมื่อสองวันก่อนที่ผมคุยโทรศัพท์เข้ามาในรายการกับคุณสุรเชษน์ไอเรื่องกฎหมายรอการกําหนดโทษผมบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณเสรีสุวรรณพานุนะคุณก็ไม่เชื่อผมคือผมบอกว่าอย่าไปตื่นเต้นอะไรเลยครับในข้อเสนอนี้เพร,อราอปทยังคิดไม่เสร็จแล้วคุณเสรีก็ามาพูดก่อนพอามาพูดก่อนเนี่ยยังไม่ได้ฟังเสียงฟังท่าทีของผู้มีอำนาจเลยผมบอกเดี๋ยวพอผู้ผู้มีอำนาจ เขาตีตกก็จบข่าวและเป็นไงครับเมื่อวานในท่านนายกก็ออกอาการมีอารมณ์ผู้สื่อข่าวก็เลยไม่ได้ถามเรื่องนี้ท่านก็รอดไปไปถามคุณวิษณุไปถามพลเอกไพยบูญก็ก็ตอบกันพอกล่อมแกล้มนะครับไม่มีใครชัดเท่าพลเอกประวิตย์แล้วครับเรื่องนี้ต้องให้คะแนนนะครับชัดเลยจบเลยครับแต่ผมไม่เอาไม่เห็นด้วยจะเสนอมาทําไมก็อยู่กันดีๆอยู่แล้วนี่เสนอกันมาก็วุ่นวายเถียงกันอีกมีปัญหากันอีก หลังสือพิมพ์ผาดหัวตัวเบอเร่อตื่นมาผมตกใจเมื่อเช้าแต่คนที่ตกใจกว่าผมน่าจะมีฮะคือคุณเสรีสุวรรณภานนทเนี่ยวันนี้คุณเสรีก็เลยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับบอกว่ามันมันเป็นความตั้งใจที่ดีที่อยากแก้ปัญหาในส่วนของคดีที่มีความขัดแย้งมายาวนานนะครับแล้วตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพลเอกประวิตรแกบอกไม่เอาฮะปฏิเสธขาดเลยคุณเสรีบอกว่า ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เกิดความวุ่นวายนี่ขนาดไม่ตั้งใจนะครับถ้าแกตั้งใจนี่ไม่รู้ยุ่งกันขนาดไหนนะฮะแต่อยากให้คดียุติและหากพลเอกประวิทย์คิดว่าอาจทําให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นก็อาจมีทางปรับแก้นแนวทางและอธิบายให้หลายฝ่ายเกิดความเข้าใจขณะเดียวกันมองว่าการคัดค้านข,ข,ของแกนนากลุ่มต่างๆเป็นการแสดงออกทางการเมืองอาจจะยังไม่มีความถี่ถ้วนในการศึกษาข้อเสนอและเอาไปปนกับกฎหมายนิรโทษจึงอยากให้แกนนากลุ่มต่างๆลดทิฐิและปัญหาของตนเองและให้นึกถึงประชาชนก่อน อ่านคาให้สัมภาษณ์ย่อหน้านี้ของคุณเสรีนี่เข้าใจตัวตนเข้าใจสถานะเลยนะครับก็คือว่าสําหรับแกนนําที่คัดค้านเนี่ยให้ไปดูให้ดีสิมันยังไงพิจารณาให้รอบคอบนึกถึงประชาชนทํานองนี้ก็แปลว่าคุณเสรีเนี่ยยังยืนข้อเสนออยู่นะครับสําหรับแกนนําที่คัดค้านเนี่ยคุณเสรีไม่อินังขังขอบหรอกค้านเพราะว่าดูไม่ดีแต่พอพลเอกประวิทย์คัดค้านเนี่ยคุณเสรีก็บอกว่า ก็อาจจะต้องมีการปรับแก้แนวทางแล้วก็อธิบายให้หลายฝ่ายเกิดความเข้าใจ่านเห็นไหมครับผมไม่ได้มีวิชาทางหวนนะครับไม่ได้เป็นหมอดูแต่เรื่องบางเรื่องผมดูรู้อะเป่าปีดังมาตอนไหว้ครูเนี่ยระครังยกหนึ่งยังไม่ดังเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามวยนี้ไม่ถึงยกห้าแล้วครับและเป็นไงล่ะครับนี่พังภาพจะตั้งแต่กลางยกแรกฮนะผมก็ไม่ได้ไปรู้สึก จะอกสาใจอะไรล่ะครับที่เรื่องนี้คุณเสรีเสนอมาแล้วก็มีอันเป็นไปในระยะเวลาอันสั้นแต่ผมอยากจะชี้ให้แลเห็นนะครับว่าไอ้เรื่องการที่จะสร้างความปรองดองเนี่ยมันพูดกันมาหลายปีดีดักแล้วผมเนี่เฉพาะในสภาเนี่ยนะฮะเป็นสสทำหน้าที่ยืนอยู่บนเวทีนี่ อภิปรายเรื่องปรองดองนี่ก็หลายครั้งหลายคราวแล้วครับท่านไปหาดูคลิปเก่าๆเถอะแต่มันเกิดจริงไม่ได้สักทีครับเอาแล้วว่าเรื่องในใจคนมันยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนี่ก็ส่วนหนึ่งละพร้อมขัดแย้งกันมานานนะครับจนเข้าถึงกระดูกกันไปแล้วกวามีแต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยครับก็คือว่าสิ่งที่ผมแสดงความเห็นต่อข้อเสนอของคุณเสรีไงฮะ ว่ามันต้องเรียกร้องให้เกิดหลักนิติธรรมให้เกิดกติกาที่เป็นสากนให้เกิดระบบรประชาธิปไตยที่แท้จริงก่อนการปรองดองมันจะเกิดได้แล้ววันนี้เป็นไงล่ะครับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนท่านเห็นไหมฮะเขาก็ไปทําเป็นแผนภูมิสรุปมาว่าไอ้กฎหมายว่าโดยการปรองดองหรือว่าโดยการพยายามจะนิรโทษกรรมเนี่ยมันมีมาแล้วหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นของคุณสามารถออแก้วมีชัยนะฮะของคุณนิยมวรปัญญญาเนี่ยก็มี ของร้อยตำรวจเฉลิมนี่ก็มีของคุณวรชัยของใครต่อใครก็มากนะครับของพลเอกสนธิบุญรญักรลินยังมีเลยอะ่ะของผมก็มีนะฮะเรื่องนี้แถมพกหน่อยนะครับท่านจะได้เข้าใจว่าเป็นไปเป็นมายัางไงคือตอนนั้นเนี่ยผมเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยสเสนอพรบปบรออดองพลเอกสนธิก็บอกว่าจะปออดอองกันต้องนิรโทษกรรมกันให้เกลี้ยงของอีกสองสาฉบับนี่ก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมดูว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับอยู่ๆก็จับมามัดๆรวมกันแล้วก็นิรโทษกรรมเกลี้ยงไปในคราวเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันจะขาดการยอมรับและขาดความชอบธรรมแล้วก็จะนําไปสู่ปัญหาอีกในที่สุดตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสาก์นะครับเป็นสสด้วยทําหน้าที่รัฐมนตรีช่วยด้วยก็โทรศัพท์กับคุณจตุพรพรมพันธ์าะว่าผมเนี่ยติดภาร,รกิจอยู่ที่กระทรวง ก็บอกคุณจรูพรเนี่ยนะครับไปบอกทางพรรคด้วยว่าผมเนี่ยจะเสนออีกฉบับหนึ่งแต่ฉบับของผมเนี่ยจะเสนอให้มีการนิรโทษประชาชนผู้ต้องคดีความทางการเมืองทั้งสองฝ่ายทุกข้างนะครับจะมีกี่ฝ่ายก็ตามให้หมดยกเว้นแกนนําของทุกฝ่ายแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับคดีที่เกี่ยวกับการสังหารประชาชนหรือทําให้ถึงแก่ความตาย ก็นั่นหมายถึงรัฐบาลอภิษตซึ่งถูกกล่าวหาอยู่เวลานั้นด้วยนี่จึงเป็นที่มาที่วันนี้หนังสือพิมพ์ก็เอาลงว่าฉบับนายณทูสายเกลืดและคณะก็โทรฝากประเด็นไปกับคุณจตุพรนี่แหละครับคุณจตุพรก็ไปอธิบายความกับพรกพักเขาเห็นด้วยผมเสร็จภาร,รกิจก็กลับเข้าไปพักก็เสนอเรื่องนี้ก็ได้รายชื่อของสสเพื่อนมิตร ของพรรคเพื่อไทยสนับสนุนก็ยื่นตามกระบวนการของสภาแต่ในที่สุดก็ไม่ได้เดินหน้าสักฉบับหนึ่งของใครก็ตามแล้วก็มาเกิดเหตุจากกรณีของพรบนิรโทษกรรมอย่างที่ท่านทราบแล้วในภายหลังต้องอธิบายให้เป็นบรรทัดประวัติศาสตร์ไว้เหมือนกันนะครับว่าที่มาที่ไปนี่มันเคยมากันแบบนี้จะได้เห็นว่าเวลาคุณเสรีเอามาพูดหรือใครต่อใครเอามาพูดตอนนี้เนี่ย มันไม่ใช่พูดเรื่องใหม่มันพูดเรื่องเก่าแล้วเรื่องเก่ามันเห็นปัญหาอยู่ว่าติดอยู่ตรงไหนบ้างที่มันไปไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องที่เอามาพูดตอนนี้เนี่ยมันพูดมาจากเรือแพซึ่งต้องตามใจแพะเสียก่อนต้องให้แพะเขาตกลงนะถึงจะเดินต่อไม่งั้นก็อย่างที่คุณเสรีเป็นนั่นแหละครับ ปรับได้ไม่เป็นไรไม่ชอบใจก็เดี๋ยวจะต้องหยุดกันก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาส่วนรายการนี้ยืนยันหลักการนะครับพูดเอาไว้อย่างไรสเสนอร่างพรบฉบับนั้นต่อสภาอย่างไรผมก็ยืนยันว่าผมก็คิดแบบนั้นนะครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ